แบบนี้แล้วแต่คุณเองนะครับก้องนะครับตอนนี้ก่อนนะครับ1 2ในส่วนของสมาคมเป็นเรื่องก็บอกกับผู้สอนและก็นักกีฬามาโดยตลอดตั้งแต่แรกว่ารายการนี้เนี่ยสมาคมหวังจะให้นักกีฬาโดยเฉพาะนักกีฬาใหม่ๆเนี่ยได้ใช้เวทีทั้ง5เวทีเนี่ยเป็นการหาประสบการณ์เพื่อที่ได้เตรียมทีมไว้ให้ดีที่สุดสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์แล้วก็การแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับในเอเชียนเกมส์ก็เดือนสิงหาคมที่อินโดนีเซียชิงแชมป์โลกก็ปลายเดือนกันยาตุลานี่หน่อยนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง5เวทีเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยเราก็ถ้าชนะได้เราก็คาดหวังชัยชนะนะครับแต่เราหลักใหญ่ๆและที่เราบอกกันไว้ก็คือว่าขอให้ทุกคนโดยเฉพาะคนเด็กใหม่เนี่ยได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็เตรียมไว้สำหรับแมตช์อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับก็จริงๆมันเป็นเกมที่เราเจอทีมใหญ่นะครับอย่างเช่นอิตาลีกับบราซิลเนี่ยผมว่าเด็กๆของเราเนี่ยจะพยายามนะครับให้เขาได้เรียนรู้กับเกมที่ในทีมระดับโลกให้ได้เพราะว่า2ทีมนี้เป็นทีมที่แข่งนะครับแล้วก็เป็นทีมระดับต้นๆที่จะไปรอบสุดท้ายด้วยนะครับผมหวังว่าเด็กของเราจะได้เล่นกับ2ทีมนี้อย่างสนุกครับผมค่อนข้างที่จะเกาะนะครับยอมรับจริงๆว่าแต่ว่าด้วยใจนะครับตอนนี้มันเหลือแค่ใจแล้วที่จะต้องสู้กันนะครับแต่ว่าถ้าสภาพนักกีฬาโดยรวมถ้าคนไหนไม่ไหวเราจําเป็นต้องพักเราก็ต้องพักกันนะครับสำหรับสัปดาห์สุดท้ายก็เป็นโอ้โหเป็นทีมที่หนักแต่ว่าก็มองว่าเราถ้าเราเล่นในฟอร์มของเราถ้าเราเล่นเต็มที่ตามรูปแบบที่เราแบบซ้อมกันมาอะไรเงี้ยก็น่าจะเก็บได้สักแมตช์นึงกับเบลเยียมนะต้องมองเพราะว่าเขาเป็นสไตล์ยุโรปที่ไม่ค่อยชำนาญในการเล่นกับเอเชียเท่าไหร่ก็น่าจะเล่นได้แต่ว่าอยู่ที่สภาพร่างกายของพวกเราทุกคนเท่านั้นเองค่ะว่าจะฟื้นไหมคือบินไปถึงแล้วจะปรับสภาพปรับอะไรได้เร็วแค่ไหนแฟนๆนะคะสัปดาห์ที่5แล้วก็อยากให้เป็นกำลังใจแล้วก็คอยติดตามคอยส่งแรงเชียร์แรงใจมาให้พวกเราด้วยก็จะพยายามลดข้อผิดพลาดพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดที่มันผ่านมาแล้วก็พยายามทำให้ทีมเนี่ยมันเป็นทีมเวิร์คที่ดีจะพยายามเล่นให้เต็ม